สำหรับคู่นี้เนี่ยพิกัดน้ำหนักที่ต่อยกันนะครับ126ปอนด์เท่ากันครับหุ่นยนต์นี่ก็ลูกศิษย์ของเบ่าวีนะเจริญทรัพย์ทออินทชาติครับหรือเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องนี่ครับเป็นดาวบูนะครับจากช่อง11ครับในศึกมวยดีวิถีไทยครับฟอร์มล่าสุดก็แพ้คะแนนเจ้าเพชรนาคินเอาไว้นะครับแพ้คะแนนเพชรนาคินวอสังวัฒน์ภัยนะครับนี่ครับส่วนด้านมุมเงินครับตระกูลหยกเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับสดมากครับช่วงหลังชนะคะแนนเพชรกันทัศน์ครับและล่าสุดครับต่อยไว้ที่ราชดำเนินสำหรับน้ำหนักตัวเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับลดกันไปคนละนิดคนละหน่อย126นี่กินช่างขึ้นมานะครับจริงๆเนี่ยตกลงกันที่122เท่านั้นส่วนคนที่ถอดมงคลมุมแดงให้หุ่นยนต์เนี่ยก็คือดร.วีรศักดิ์ฮาร์ดดานะครับเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ผู้ให้การสนับสนุนของหุ่นยนต์ครับมาดูเลยครับว่าบูเนี่ยจะเป็นยังไงสำหรับหุ่นยนต์เขาบอกว่าคนนี้ถอยหลังไม่เป็นแม่ก็สมชื่อนะครับทางด้านหุ่นยนต์ปล่อยตัวมาในยกที่3นะครับมุมน้ำเงินนะครับเป็นต่อ5ต่อ3ตระกูลหยกนี่ก็สูงยาวเลยครับสูงยาวเข่าตีครับคนนี้เพิ่งจะมาอยู่ในสีเสื้อสังกัดของพี่โบ๊ทได้ไม่นานนะครับสำหรับเจ้าตระกูลหยกกระตุกมาครับดูกันที่วงในโอ้โหแกหักตัวใหญ่หัวทิ่มเลยครับคุณยนต์เดินต่อครับซ้ายหลุดไปอุ้ยเสียบซ้ายครับดันเข้ามาวัดกันที่วงในครับยกนี้โอ้ถ้าไปแลกวงในนี่เป็นอาชีพของทางด้านตระกูลหยกนะครับแล้ววันนี้ได้ใหญ่ด้วยยัดเข่าซ้ายเอาครับวงนอกแบบนี้ได้ลุ้นครับหุ่นยนต์แหมพยายามจะดันแต่ไม่ลงครับแหมตัวเองเสียทรงโอ้โหเดินเข้ามากะจะฟันศอกเลยครับเอาเสียบซ้ายครับน่าจะเดินเข้ามามั่วซั่วไม่ได้ครับตระกูลหยกนี่แกรอดักอยู่แล้วเอาล่ะครับกรรมการครับแย่ออกมากลางเวทีเตะซ้ายครับจ่อไปที่หน้าขาสับศอกซ้ายครับคุณยนต์โอ้มีหน้าสะบัดให้เห็นเหมือนกันครับด้านตระกูลหยกใช้พละกำลังกันเยอะครับยกที่3ครับกดคอมาขึ้นคอแล้วครับตระกูลหยกรูปร่างแบบนี้เนี่ยถ้าตีเข่าเมื่อไหร่กรรมการเห็นแน่นอนครับสูงยาวเหลือเกินพยายามจะสู้เข่าเหมือนกันนะหุ่นยนต์แต่วันนี้รูปร่างเสียเปรียบชัดเจนพยายามจะดันเข้ามาตีขวาสกัดครับเสียบอีกทีโอ้โหตัวงอเลยครับแหมมีอาการนะโดนเข่าซ้ายเข้าไปเข่าซ้ายอีกทีนึงครับเข่าซ้ายโอ้ปลายยกที่เสียปลายยกที่3นะหุ่นยนต์นี่แม่มีอาการยุบครับโดนเข่าแล้วทำท่าไม่ดีเหมือนกันหมด3ยกเลยสถานการณ์ครับมุมน้ำเงินขยับต่อ7ช่วงตัวมาว่ากันต่อยกที่4ครับโดนเข่าเข้าไปทำท่าไม่ดีครับหุ่นยนต์ยกนี้ต้องแก้เกมแล้วครับเดินเร็วกว่าเดิมมีหมัดด้วยครับนี่ครับหมัดทางด้านหุ่นยนต์นี่เป็นนักมวยที่ต่อยหมัดค่อนข้างจะดีนะครับพลิกเกมมาหลายไฟต์แล้วครับพลังกำปั้นของหุ่นยนต์แต่ถ้าโดนจับในเนี่ยดูว่าตระกูลหยกนี่แกเหนือกว่าเห็นเลยครับโอ้โหดูเสียบแต่ละเม็ดแต่ละดอกนี่แกถูกใจแฟนมวยเหลือเกินครับขวางหน้าครับทางหน้าตระกูลหยกนี่ก็พยายามกดลงมานะครับอ้าวกระตุกแทงเข่าซ้ายครับแม่หุ่นยนต์ครับไปห่วงปล้ำนายมากไปหน่อยนะทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยหมัดซ้ายศอกซ้ายนี่ถือว่าอันตรายปล่อยซ้ายดันเข้าไปมีศอกด้วยครับแต่มันยังไม่ค่อยได้วงครับโดนเบาไปหน่อยโอ้โหพยายามขวางหน้าครับต้องแก้ลูกเข่าของตระกูลหยกให้ได้นะสำหรับทางด้านหุ่นยนต์มุมครับตระกูลหยกแกกระโดดสับศอกเลยนะครับน่าจะโดนหักลูกนี้ครับแ
เสียหลักหัวลอดออกไปนอกเชือกด้วยทั้งคู่ทั้งมวยคนไหนนี่เจอกับหุ่นยนต์แล้วตกอกตกใจนี่มีโอกาสโดนน็อกสูงครับเพราะแกมีลูกขู่ลูกบ้าครับโอ้โหโดนซ้ายไปแล้วครับตระกูลหยกเอาเสียบตีนี่ถือว่าเป็นลูกทีเด็ดครับของตระกูลหยกถ้าอยู่นอกนี่หุ่นยนต์ก็ทำได้แต่ถ้าเข้าในปุ๊บครับโอ้โหตระกูลหยกแกคงตีเลยครับหมดยกที่4นะสถานการณ์ก็อยู่ที่มุมน้ำเงินนะเป็นต่ออยู่6ช่วงตัวครับลดลงมานิดนึงเพราะว่าเกรงว่าทางด้านหุ่นยนต์นี่ต่อยหมัดเปรี้ยงป้างครับนับน็อกได้นะครับคือมวยหมัดครับถ้าตกเป็นรองนี่ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรครับแต่มวยก็ไม่กล้าต่อแพงครับเพราะว่ายังมีเสียวอยู่ตลอดครับถ้าออกหมัดได้นี่แหละครับซ้ายแต่อย่าเข้าในครับถ้าเข้าในนี่เสร็จตระกูลหยกเลยครับดูครับพยายามขวางหน้าครับแต่โดนเข่าซ้ายต่อยซ้ายครับหุ่นยนต์แต่ตอนนี้นี่ลากไปไหนไปด้วยแล้วครับผลักออกครับเอาต่อยซ้ายวืดไปโดนกระทุ้งเข่าครับต้องพยายามผลักออกนะครับไม่งั้นนี่อึดอัดครับชกในเกมแบบนี้เดินอยู่ครับหัวจิตหัวใจนี่หายห่วงครับแต่วันนี้ผู้ชกใหญ่เหลือเกินครับตระกูลหยกเอาโดนหมัดมีวูบว่าเหมือนกันแต่เข้าในนี่เสร็จเลยครับพอเข้าในเนี่ยตระกูลหยกแกตีแบบไม่ให้โอกาสหุ่นยนต์โต้ครับแต่ถ้าอยู่ข้างนอกนี่ก็ยังมีลุ้นอยู่จับในเมื่อไหร่นี่กระทุ้งตัวเดียวครับแหมโดนไป3เข่าครับแหมเป็นหุ่นยนต์ตอนนี้นี่ก็โดนไปเยอะนะครับดูครับดูในครับคือในสู้กันไม่ได้เลยครับตีแบบไม่ตอบโต้ครับช่วงปลายยกที่5นะหุ่นยนต์นี่ก็ดูจะยุบนะเพราะว่ารูปร่างเสียเปรียบครับประท้าตีต่อทีนี่เป็นทางด้านตระกูลหยกครับทำได้ดีกว่าก็หมดยกสุดท้ายครับรุ่นน้องก็ลงไปกราบรุ่นพี่ครับไม่มีปัญหาครับกรรมการรวบรวมไปให้คะแนนครับแล้วก็ชูมือให้กับตระกูลหยกเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับชนะคะแนนหุ่นยนต์